สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในไลน์นี้เลยทุยโอ้ยลิ้นพันกันตั้งแต่เปิดคลิปเลยนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ PRDX นะครับเล่นเป็นโปรตอสสีแดงที่ฝั่งขวาล่างนะครับสู้กับคุณซิกโรนัลนะคุณทิกโรนัลนะฮะเป็นเซิร์กสีน้ำเงินที่ฝั่งสายบนนะครับผมซึ่งเล่นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าไซด์เดลต้า LE นะครับผมและในวันนี้เราก็กลับมาพบกับแมชเซิร์กปะทะโปรตอสนะครับเช่นเดิมนะฮะไม่ใช่เช่นเดิมไม่รู้นะว่าห่างหายจากแมตช์นี้ไปนานขนาดไหนนะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงนะครับมาสร้างสิ่งก่อสร้างที่บริเวณเบส2นะฮะที่บริเวณ Natural นะ Natural Expansion นะประมาณนั้นนะครับและตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินส่งโดรนวิ่งมาสเกาโอ้อันนี้ผิดปกตินะฮะเซิร์กนี่ปกติเขาจะไม่เอาโดรนมาสเกานะฮะเขาจะส่งโอเวอร์ลอร์ดมาสเกามากกว่านะแต่หมายว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่โอ้สั่งโดรนให้ Attack Move มาตรงนี้นะแต่ว่าโดรนนี่มันจะตายก่อนนะครับแล้วก็ไม่ตายครับผมอุ้ยเป็นพรบนะที่ตายก่อนอ้าวโอ้แปลงร่างเป็นแฮทเชอรี่เลยนะครับทำพร็อกเชอรี่เอ้ยทำแฮทเชอรี่พร็อกซี่พร็อกซี่แฮทเชอรี่ขออภัยนะครับดิ้นพันกันนะฮะช่วงนี้โอ้โหแล้วฝั่งสีแดงเกตเบสเสร็จพอดีนะครับวาร์ปซีลอร์ดมาเลยนะฮะแล้วตรงนี้โอ้โหมีการด่าทองด้วยนะฮะโอเคปล่อยเขาพูดไปครับผมไม่แปลนะฮะแล้วก็มีการลงไซเบอร์คอร์ด้วยตรงนี้ต้องดึงตัวเก็บแร่มารุมช็อตนะฮะโอเคซีลอร์ดโอ้มาแล้วตัวแรกนะฮะไม่ใช่สกินเทาดารีมนะฮะนี่เป็นสกินจูดิเคเตอร์นะฮะเป็นสกินที่เก็บ EXP ประจำเผ่าแล้วก็ปลดล็อกเอานะประมาณนั้นแล้วตรงนี้ว่าไงฝั่งสีแดงโอ้มาลงไพลอนขวางเขาไว้พอดีนะฮะฝั่งสีเมินก็เลยจัดเลยนะครับพร็อกซี่แฮตเลยนะฮะแล้วตรงนี้กดรีเซิร์ชสปีดลิงก์มาแล้วนะฮะตรงนี้เซิร์ฟโคคูนกดอะไรมาครับอ๋อเป็นเซิร์ฟลิงก์6ตัวนะฮะส่วนควีนก็กำลังจะออกมานะครับเซิร์ฟลิงก์นี่ก็เป็นสกินลีเวียธานะเหมือนโดรนเลยนะฮะตอนนี้ว่าไงแฮชเชอรี่ยังไม่แตกนะครับแต่มันกำลังจะเสร็จนะครับตรงนี้อะไรเนี่ยเกตเวย์อีกที่นึงจริงๆคุณต้องดึงซีหลอดตัวนี้มาไล่ฟันด้วยนะเนี่ยซีหลอดตัวนี้ไม่ควรเอามายืนขวางทางตรงนี้นะเอามาฟันช่วยกันมันจะได้แตกง่ายๆนะแล้วตอนนี้ก็แฮชเชอรี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหแล้วก็บึ้มไปนะครับตามสูตรนะตรงนี้ปล่อยบรูทลิงออกมานะดึงซีหลอดนี้เลยครับแล้วบรูทลิงก็ตายไปนะฮะโอเคแล้วตรงนี้อู้เซิร์กดเซิร์กลิงมาก่อนเลยนะฮะจังหวะเมื่อกี้แสดงว่าก่อนที่แฮชเชอรี่มันจะแตกนะฮะแล้วก็ออกมาก่อนนะ2ตัวแล้วก็มีอีก2ตัวกำลังจะตามมานะครับมาแล้วนะฮะเรียบร้อยกดมาตรงนี้เลยนะฮะแล้วฝั่งสีแดงเขาก็จะวิ่งมาเจอนะครับผมจังหวะนี้ยังไงครับเข้ามาที่แนวแร่อู้ไม่กอดต้องดึงตัวเก็บแร่มาช็อตนะฮะจังหวะนี้เอาสปีดลิงอัปเกรดเสร็จหรือยังฮะยังไม่เสร็จนะครับใกล้เสร็จแล้วนะอีกนิดเดียวโอเคตรงนี้เพราะลักษณะนี้เนี่ยเป็นการป่วนฝั่งโปรตอสได้แบบดีมากๆเลยนะทำให้เขาไม่สามารถที่จะลงเบส2ได้นะครับซึ่งจะทำให้อีโคโนมิกของเขาเนี่ยล่าช้ามากๆนะครับเพราะว่าโปรตอสเนี่ยเราก็รู้กันดีนะครับว่าเป็นเผ่าที่ใช้ทรัพยากรเยอะนะฮะต้องรีบเร่งขยายฐานนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เจอกับเซิร์กนะฮะและตอนนี้ฝั่งเซิร์กสีน้ำเงินก็มาขยายฐานณจุดนี้แทนนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้นะครับเจอไพลอนขวางทางนะครับโอเคต้องเอาเซิร์กลิงมารุมแทะให้มันระเบิดตุ้มไปนะผมพูดว่ารุมแท้จริงๆมันก็ไม่ใช่แท้หรอกครับมันเป็นการข่วนมากกว่านะโอเคแล้วตรงนี้ว่ายังไงก็ยังไม่ว่าไงนะฮะโอเคฝั่งสีแดงครับส่งอเดปมา2คนไม่รอดนะครับผมอู้เจอเซิร์กลิงเยอะขนาดนี้เอาล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนไม่ได้แล้วนะโดนรุมเรียบร้อยครับแตกคู่นะฮะเป็นการไมโครที่เรียกได้ว่าผิดพลาดนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับลงชิลแบตเตอรี่เพิ่มเติมฮะดูเหมือนว่าฝั่งสีแดงนี่จะหัวร้อนมากนะฮะอันนี้เป็นการเซ็นเซอร์แชทของ StarCraft 2นะเป็นคำหยาบคายนะผมประมาณนี้นะครับฝั่งสีแดงนะฮะทาวเวลไลท์คาวเซลมาแล้วนะครับผมกดอัปเกรดรีเซิร์ชชื่อเลยนะ Resonating Glaive นะฮะแล้วว่าไงเบส2จะลงไหมยังไม่ลงนะครับฝั่งสีแดงโอ้โหยากเลยนะต้องเก็บแร่เพิ่มด้วยนะสักพักเลยนะในขณะที่ฝั่งสีแดงตรงนี้ก็จงอเดปมาตายแล้วโอเคฝั่งสีน้ำเงินลงเบส3แล้วนะณจุดนี้นะครับ
จริงๆตรงนี้เนี่ยต้องเป็นเบส2นะแต่ว่าอย่างที่เห็นไปนะครับโดนไพลอนขวางทางไว้นะมันก็เลยลงไม่ได้นะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่ค่อนข้างเสียเปรียบในโอ้ไม่เสียเปรียบสักเท่าไหร่นะฮะโอเคมีควีนมาอยู่2ตัวนะครับผมชอบอย่างนึงนะฮะควีนเวลาในเฉพาะสกินซิมูเลนต์นะฮะคือควีนเนี่ยเวลากดอินเจกลาวาเนี่ยมันไอไข่ที่มันติดอยู่บนเฮชรี่เนี่ยมันจะเป็นสีประจำกองทัพนะฮะซึ่งก็สวยดีนะฮะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยสตริงโอ้โหไหลเข้ามาแล้วนะครับฝูงใหญ่มากเลยครับมาได้ยังไงครับเนี่ยเจอกองทัพอเดฟเข้าไปนะครับเรียบร้อยผมว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าฝั่งสีแดงเขาเล่นมาสอเดฟนะฮะแล้วก็กดขึ้นสไปเลยนะครับผมอย่างรวดเร็วนะครับผมจริงๆเนี่ยต้องเอาควีนมาขยายคลิปก่อนนะฮะแต่ว่าจำนวนควีนไม่ได้เยอะมากพอที่จะทำอย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่าเขาเก็บทรัพยากรไว้เพื่อที่จะขึ้นกองทัพอากาศนะฮะประมาณนั้นนะครับตรงนี้ว่าไงแฮชเชอรี่เบสนี้เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่กดควีนมานะฮะตรงนี้อเดฟมายังไงครับเจอเซิร์ฟลิงล้อมอุ้ยเรียบร้อยยังไงครับโอ้โหโดนต้อนจนมุมเอาเรียบร้อยครับแตกนะฮะไม่รอดนะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงก็มาบุกอีกทีอีกรอบนะฮะคราวนี้นี่เป็นฝูงใหญ่เลยนะครับอเดฟนะฮะกี่ตัวครับเนี่ยเหลืออยู่กี่คนเนี่ยเหลืออยู่กี่ตัว13นะฮะโอ้โหเข้ามาเจอป้อมเสียบก่อนเลยนะฮะจะสู้ไหวไหมครับฝั่งสีแดงจังหวะนี้เข้ามาแล้วก็ยังไงครับในฐานนี้ยังดีนะฮะที่มีควีนแต่ว่าควีนจริงๆมันคนที่จะทรานสฟิวส์ได้นะฮะแต่ว่า energy หมดนะครับแล้วสปายครอลเลอร์ก็แตกไปนะเรียบร้อยโอ้โหเสียดายมากเลยนะตรงนี้ว่าไงสปอนนิ่งพูลยังไม่แตกนะครับโอเคมิโอต้าออกมาแล้วนะครับแล้วฝั่งสีแดงเขามีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเลยนะฮะมีแต่สตอกเกอร์นะครับที่จะต้องโอ้โหวาร์ปมาใหม่แล้วก็ฝั่งสีแดงหัวร้อนสุดๆเลยนะครับเรียบร้อยเจอมิวต้านี่คือไปไม่เป็นเลยนะฮะโนจีจีฟอร์ยูด้วยนะครับโอ้โหโอเคว่าไงเบสนี้อ่ะเจอป่วนไปดึงตัวเก็บได้ออกก่อนฮะแล้วตรงนี้ว่าไงอเดฟเอ๊ะมีอเดฟอ๋อไม่ได้อยู่นี่เอาอเดฟอยู่ไหนอเดฟอยู่นี่นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมิวต้าต้องบินขึ้นมาเคลียร์นะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับแตกนะฮะโอ้โหสีแดงนี่แบบพิมพ์ด่ารัวๆเลยนะฮะนี่เป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับไม่ควรทำนะครับมันท็อกซิกนะฮะเราก็รู้กันดีนะครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งนะที่ผมว่าจะพูดนะครับก็คือผมชอบสกินของสไปเนี่ยสกินนี้มากเลยนะสกินชื่อสกินซิมูเลนนะผมชอบตรงที่มันมีเสาอากาศด้วยนะเออสกินอื่นไม่มีนะนั่นแหละโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงครับมิวต้าบินเข้ามาอาจเจอสตอกเกอร์ฝูงใหญ่เข้าไปนะสู้ไม่ไหวนะครับต้องบินออกก่อนนะฮะแต่ว่ามิวต้านี่ข้อดีคือมันเป็นยูนิตภาคอากาศนะฮะแล้วก็สปีดน่าจะเยอะกว่าสตอกเกอร์ด้วยละมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็เป็นยูนิตที่โดยปกติแล้วนี่จะรีเจนเลือดได้เร็วกว่าเซิร์กตัวอื่นนะฮะรวมถึงสิ่งก่อสร้างด้วยนะประมาณนั้นอ่านเลยตรงนี้ว่าไงครับเอาสตอกเกอร์เหลืออยู่ในบ้านตัวเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหจะแตกไหมเนี่ยชิลแบตเตอรี่เติมเลยครับโอ้โหแล้วตรงนี้กดชิลโอเวอร์ชาร์จมาด้วยนะฝั่งสีแดงโอ้ยากแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับไม่ได้นะฮะรุมสไนป์ไปก็ไม่ได้เกิดผลแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหส่งสตอกเกอร์มายิงที่เบสนี้นะครับแล้วก็แตกบึ้มเรียบร้อยครับผมนึกว่าจะไม่แตกซะแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนที่ฐานจะแตกนี่ก็กดยูนิตมาแล้วนะฮะโอ้โหเซิร์กลิง20ตัวเยสเคอลังการมากเลยนะฮะผมว่าสตอกเกอร์นี่แพ้ได้เลยนะฮะไม่มีบลิงด้วยนะครับผมโอ้โหเซิร์กลิงนี่มันเป็นยูนิตที่สร้างแบบสร้างง่ายสร้างเร็วนะฮะแล้วก็มีจำนวนเยอะนะครับแล้วก็เป็นยูนิตที่เอาไว้เคาน์เตอร์สตอกเกอร์อยู่แล้วด้วยนะฮะนั่นแหละครับแต่ว่าต้องประชิดให้ได้นะฮะเพราะว่าเซิร์ฟลิงมันเป็นยูนิตประชิดนะครับถ้าเข้าประชิดไม่ได้ก็ทำดาเมจไม่ได้นะโอเคตอนนี้แตกไปแล้วเรียบร้อยเลยอยู่4ตัวนะครับโอ้โหจากที่ฝงใหญ่ๆเมื่อกี้นะฮะเหลืออยู่แค่นี้นะครับแล้วว่าไงตรงนี้มีการลงป้อมเพิ่มนะครับสไปครอลเลอร์นะฮะตรงนี้ลาวา1 2 3 4ตัวโอ้โหกดสร้างยูนิตนี่ก็เสี่ยงอยู่นะฮะยังไงเข้ามาไม่ไหวนะครับถอยก่อนนะมีมิวตาลิสออกมาอีกตัวนึงนะครับผมว่ามิวทาลิสนะฮะไม่ใช่มิวทาลิกนะฮะต้องออกเสียงให้ถูกนะครับมิวทาลิสอันนี้บอกไว้นะเพราะว่าคนอะไรล่ะชาวไทยหลายท่านออกเสียงผิดนะฮะเหมือนไฮดรอลิสนะฮะก็จะเป็นไฮดรอลิกอะไรอย่างงี้ไฮดรอลิกอะไรเงี้ยเหมือนไฮดรอลิกไม่ใช่นะโอเคฝั่งสีแดงนะครับว่าไงครับ
ส่งมาอีกฝูงหนึ่งนะฮะใหญ่ๆแล้วตอนนี้สีน้ำเงินซัพพลายบล็อกไปแล้วด้วยนะเพราะว่าโดนไม่ใช่โดนเพราะว่าเสียโอเวอร์ลอร์ดไปนะครับต้องกดมาเพิ่มอีก2ตัวนะอู้สกินเลเวียธานนี่มันดูดุดันจริงๆนะฮะแล้วตอนนี้ว่าไงส่งเซิร์ฟลิงเข้ามา รุมขวนก่อนเลยนะรุมขวนรุมแท้นะฮะฝั่งสีแดงไม่ไหวนะครับสู้จำนวนไม่ได้นะครับต้องถอยมาณจุดนี้นะครับมาเจอชิลแบตเตอรี่เติมโล่นะครับแล้วตรงนี้ว่าไงในที่สุดฝั่งสีแดงก็ลงเบส2สักทีนะฮะโอ้โหส่งเซิร์ฟลิงเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็ส่งมิวต้าเข้ามาแต่ว่ามิวต้านี่ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเจอชิลอะไรนะชิลโอเวอร์ชาร์จไปนะมันจะเพิ่มมันจะเติมโล่ให้กับยูนิตและสิ่งก่อสร้างได้เร็วกว่าปกตินะอันนี้เป็นสกิลที่เรียกใช้จากเน็กซัสนะเน็กซัสนี้ด้วยนะมันไม่ใช่ global cooldown ใช่ไหมโอเคเป็น global cooldown นะตรงนี้ชิลแตกเรียบร้อยครับผมไม่รอนะแวะมายิงไพลอนตรงนี้เลยนะครับโอ้ยิงไพลอนตรงนี้นี่เกตเวย์ดับ2นะฮะทวนแล้วเขาซิ่วด้วยนะครับบึ้มเรียบร้อยครับผมพูดยังไม่จบเลยนะฮะพูดยังไม่ทันขาดคำรู้เรื่องเลยครับแล้วฝั่งสีแดงก็ยังจะส่งกองทัพนี้ไปอีกเหรอฮะทั้งที่เห็นอยู่ว่าเขาเล่นอะไรนะโอ้แล้วฝั่งสีเงินขึ้นเทคอย่างสบายใจเลยนะฮะไฮดาลิสเดนมาแล้วนะเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ว่าไงมิวตาลิสมายิงไพลอนชิวๆเลยครับเรียบร้อยครับฝั่งสีแดง GG แล้วนะฮะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงเขาจะหัวร้อนอะไรนักหนาครับเนี่ยอะไรเนี่ย close one แปลว่าอะไรครับโอเคไม่แปลแล้วกันฮะจังหวะนี้ก็คงจะท้าทายด่าทอกันไปมานะฮะแล้วว่าไงฝั่งสีน้ำเงินขยายเบส3ต่อเลยนะฮะณจุดนี้ฝั่งสีแดงเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วเขาทำอะไรได้ไหมจริงๆเขาทำได้อยู่นะมีแร่อยู่110นะฮะสร้างตัวเก็บแร่ออกมาได้2ตัวนะแต่เขาก็ไม่ทำอะไรนะโอเคตรงนี้ evolution chamber อัปเกรดเมเลบวก2กำลังมานะครับแล้วตรงนี้ไฮดาลิสเดนกดสปีดไฮด้ากับเพิ่มระยะยิงด้วยนะฮะ มาแล้วครับเซิร์กลิงกับมิวทาลิสนะฮะโอ้โหนี่ก็ชิวๆเลยนะน่าจะมันจะเขาเรียกว่าไงทำให้เกมมันยืดเยื้อนะเนี่ยตรงนี้ว่าไงยิงไพลอนยิงเน็กซัสจังหวะนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหอย่างเดือดเลยนะฮะอย่างเดือดโอเคเรียบร้อยไพลอนแตกต่อไปเน็กซัสแน่นอนตรงนี้เอาเซิร์ฟลิงเสร็จภารกิจจากตรงนี้แล้วมาณจุดนี้ต่อนะครับโอ้โหเรียบร้อยเน็กซัสแตกฝั่งสีแดงก็วางจอยนะฮะปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดนะครับผมเรียบร้อยไม่กด GG อย่างที่บอกเลยนะครับผมโอ้โหจะแบบแพ้ตามระบบเกมนะฮะก็คือทำลายสิ่งก่อสร้างหมดนะครับเรียบร้อยครับผมจบเกมนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณซิกโรนอลฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ